สบคชุดเล็กนะครับก็มีแนวความคิดว่าจะให้ทบทวนนะครับเปิดฉีดวัคซีนแบบว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าครับหรือว่า w a l k in เข้าไปเดินเข้าไปได้เลยเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางข้ามจังหวัดมาฉีดวัคซีนเกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ครับความหนานแน่นของประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้สบคชุดเล็กต้องหาหรือกันครับเพื่อแก้ปัญหาดังกลาง่าว เนื่องจากเกรงว่าอาจจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอีกรอบหนึ่งนะฮะในการถแถลงของสถาน,นการณ์โควิดสิผู้ช่วยโฆษกสบคเนี่ยบอกว่าความไม่อาจของประชาชนเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบว่าไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่า Walk-in ก็พบว่ามีประชาชนจากต่างจังหวัดนะครับเช่นราช,ชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับเรื่องนี้คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความเป็นห่วง เรื่องความแออาจก็เพราะว่าก็มีการสรื่อแนะให้สถานีกลางบางซื่อเนี่ยทบทวนการฉีดวัคซีนเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นกลุ่มก้อนใหม่เ,เกิดขึ้นได้ครับสำหรับการติดเชื้อนี่นะการเข้ามาฉีดวัคซีนก็เป็นนโยบายที่เราอยากจะเร่งระดมให้เกิดการฉีดก็คงต้องฝากไปยังสถานีกลางบางซื่อนะคะที่จะอาจจะมีการทบทวนในเรื่องของการชะลอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็น ในการที่พี่น้องประชาชนมาจำนวนมากมาออกันเยอะการจัดระเบียบการเว้นระยะก็ทำได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ในที่ประชุมนะคะก็จะมีการหาเรืออย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังอนุญาตให้สามารถที่จะ walk in เข้ามาฉีดได้แต่ถ้าให้พี่น้องประชาชนรับทราบก็คือมีความแออัดหนาแน่นพอสมควรหากจะชะลอได้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องชะลอ,อก่อนนะคะ แพทย์หญิงอภิสมัยบอกค่ะว่ากระทรวงสาธารณาสุขเน้นย้ำว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้ได้ร้อยละห้หรือว่าครึ่งหนึ่งนะคะในปัจจุบันตัวเลขก็ยังเดินช้าอยู่ซึ่งทางกรมควบคุมโรครายงานว่ามีการจัดส่งวัคซีนไปแล้วและยังรอค้างอยู่ประมาณ2ล้านโดสค่ะจึงต้องเร่งฉีดให้ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยจะเน้นย้ำให้มีการนัดหมายที่เหมาะสม ต้องเว้นระยะห่างไม่เกิดภาพความแออัดจะได้ไม่กลายเป็นที่แพร่เชื้อแห่งใหม่ค่ะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญเบรกูลรองนายกรัฐมนมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ได้ไประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางในการปรับการทํางานลดความแออัดที่สถานีกลางบางซื่อแล้วรายงานข่าวแจ้งว่าหากมีการเสนอจากสบคให้ลดหรือว่าเลิกการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ก็มีความเป็นไปไ,ได้นะครับเี๋จะต้องลดจํานวนการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่าปิดศูนย์ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็มีการจัดทีมแพทย์นะครับ ไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะก็มีการปรับแผนด่วนแบบทันท่วงทีนะคะดิฉัน,นไปดูโพสต์ผ่านทาง a ฟ e b o o k นะคะของสถานีกลางบางซื่อของจุดฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะที่โพสต์เอาไว้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตีหนึ่งนะคะเขาจะปรับแผนกันแบบนี้นะคะโดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง ด้วยการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกประชาชนทั่วไปที่อายุตั้งแต่18ปีอันนี้มีโคต้าให้วันละ1 0 0 0 0โดส กลุ่มที่2ผู้สูงอายุตั้งแต่6 0ปีขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเรื้อรังมีโคต้าให้อีกวันละ1,000 0โดสนะคะแต่จะต้องจองล่วงหน้าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยจะเริ่มเปิดจองพร้อมกันวันที่29กรกฎาคมนี้ในเวลา9นาฬิกาโดยท่านสามารถไปติดตามวิธีการจองผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายต่างๆได้เลยนะคะจองแทนกันได้ลองดูลองดูระบบนี้ดูว่าจะลดความแออัดไปได้หรือเปล่านะคะใช้วิธีการจองล่วงหน้าจะได้นัดวันเวลากันมาไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ใครจะมาเช้าใครจะมาบ่ายจะมาช่วงเวลาไหนก็มาเลยใครที่นัดบ่ายท่านยังไม่ต้องมาตอนเช้าให้มันแออัดแม้ว่าสถานที่จะกว้างขวางก็ตามคืออย่างาที่สถานีการบางซื่อนี่นะครับมีคาเตือนก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะพาผู้สูงวยัยไปฉีดนะ เอาเป็นตาของตัวเองแล้วกันฮะไปหนึ่งต่อหนึ่งนะบางทีเนะี้ยคือว่าครอบคร,ครัวนึงฮะไปให้กําลังใจกันเนี่ยเช่นตาไปฉีดคนนึงแต่ว่าไปกันสี่ห้าคนแบบนี้แล้วนอกจากนั้นนะฮะคือบอกว่าเขาเตือนด้วยนะฮะราวังมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้าไปด้วยเหมือนกันส่วนกรณีนะครับที่บอกว่าโอ้โหมีรถจักรยานยนต์เนี่ยไปดักรอที่จะพาขึ้นเนี่ยจนที่สอน,อนในพื้นที่เนี่ยจัดการให้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณสามารถเอารถคุณนะฮะไปจอดคือคุณขับเข้าไปเลยนะฮะในพื้นที่ของสถานีการบางรบังย เดี๋ยวพอ,อเราตกหลุมพางไปไปขึ้นรถมุเตอร์ไซ์กับเขาอยู่ติดต่อกันยากอีกเนี่ยนะฮะอยูเจ้าหน้าที่เขาจะมีการตั้งเป็นเหมือนว่าคล้ายๆแบบเป็นตู้ยามว้อมเล็กๆเนี่ย คอยไปเัมพันธ์ให้กับคนที่ไปฉีดในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับหรือว่าจะเพิ่มจุดฉีดจุดอื่นดีนะคะจะแก้ปัญหากันตรงจุดจะเกาถูกที่คันหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่สังเกตจะมีช่วงเวลาหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณจําได้ไหมคะ,ะที่เขาบอกว่าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนใน25จุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลได้แบบ Walk-in ปรากฏว่าผู้สูงอายุมาใช้บริการกันเป็นจํานวนมากนะคะแล้ววันไหนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื้อเปิดให้ Walk-in ปุ๊บคนเยอะปั๊บทันทีนั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเขาสะดวกที่จะ Walk-in ค,คือบางคนเนี่ยไม่มีใครมาช่วยลงทะเบียนแล้วผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขามั่นใจกับการสื่อสารแบบ อยู่ตรงหน้าค่ะลงทะเบียนกันตรงหน้านัดหมายกันตรงหน้าจะได้มีโอกาสสอบถามกันมาฉีดวัคซีนกันตรงหน้าเขาไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนจริงๆแม้ว่าอย่างโครงการไทยร่วมใจเองก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้ไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีผู้สูงอายุบางคนบอกว่าไม่รู้ฮะก็เดี๋ยวภาพที่ทีมข่าวไทยพีเอสของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเนี่ยก็่อยไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องฮะก็ต้องยอมรับว่าหนาแน่นจริงๆฮะ เรียกว่าเป็นการแอรอัดเลยนะครับแบบว่าอยู่ชิดๆการสร้างระยะห่างเนี่ยแทบไม่ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยเคยชี้แจงเลยบอกว่าอ่าให้มาตรงเวลาแล้วกันแต่ว่าคือแบบว่าด้วยความร้อนใจไงกูจะไม่ได้ก็เลยต้องรีบเนี่ยเข้าเข้าไปจองที่กันก่อนก็ไปยืนกันออกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ก็กดดันกันอีกน้เนยฮะ่าแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด,ด้วยนะคะทางหลายฝ่ายก็เป็นห่วงะคะ่ะว่าถ้าไปรอนานก็อาจจะไม่สบายกายมไม่สบายใจแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะคะ